พวกมันต้องเล่นเพื่อการเจริญเติบโตที่จริงแล้วการเล่นเป็นการทดสอบความแข็งแรงการค้นพบความสามารถของตัวเองความพยายามที่จะต่อต้านสิงโตที่โตเต็มวัยหรือลูกสิงโตตัวอื่นหางหรือว่าร่างกายของแม่สิงโตถูกใช้เป็นของเล่นและมันก็เรียนรู้ที่จะสังเกตโลกภายนอกในช่วงเวลาสั้นๆลูกวอลเดอะบีสต์จะค้นพบว่ามันสามารถจะเคลื่อนไหวประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งกลิ่นและเสียงภาพต่างๆของชีวิตมันรู้จักว่านี่คือเพื่อนหรือศัตรูและที่คุณหนูเห็นอยู่นี้ก็คือพวกลิงตัวโตที่กำลังกระโดดโลดเต้นอยู่บนตะลิ่งได้กลายเป็นเกมแห่งความยุ่งเหยิงที่ว่าใครเป็นเจ้าภูเขาเอาละค่ะเรามารู้จักกับเสือเบงกอลก่อนนะคะมันคือแมวที่ใหญ่ที่สุดและมันอาจจะมีน้ำหนักตัวถึง225กิโลกรัมและมันก็ยังทำให้สัตว์ทุกชนิดเกรงกลัวมันอีกด้วยมันคือลักษณะเฉพาะของเสือทุกสายพันธุ์มันมีวิวัฒนาการมากกว่า100ล้านปีซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ปกติแล้วเสือจะเป็นสัตว์ที่ชอบสันโดษค่ะแต่แม่เสือจะสนใจครอบครัวของมันเป็นอย่างดีคุณหนูทราบไหมคะว่าเสือจะให้กำเนิดลูกของมันทุกๆ2ปีแล้วก็จะตั้งท้องเป็นเวลา3เดือนซึ่งจะให้กำเนิดลูกน้อย 3-4 ตัวคุณหนูทราบไหมคะว่ายีราฟมีข้อได้เปรียบที่เด่นชัดคือความสูง17ฟุตเหนือกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นๆค่ะมันถูกใช้เป็นเครื่องมือคือการมองเห็นที่พิเศษกว่าสัตว์อื่นมันสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ไกลนับเป็นไมล์มันสามารถมองเห็นอันตรายและอาหารม้าลายมีระบบการป้องกันศัตรูที่มีประสิทธิภาพพวกมันจะคอยวิ่งคุ้มกันลูกของมันอยู่กลางฝูงโดยไม่เปิดโอกาสให้ไฮยีน่าเข้ามาใกล้ได้ม้าลายหนุ่มคอยกันท่าอยู่ด้านหลังฝูงและพร้อมจะตอบโต้ด้วยพลังเตะอันรุนแรงพร้อมใช้ฟันของมันเป็นอาวุธชนิดที่ไม่เคยมีเหยื่อขนาดใหญ่ชนิดใดเคยทำมาก่อนและนั่นก็หมายความว่าพวกมันสามารถรอดไปได้ช่วงเวลาที่ผิดหวังของนักล่าอย่างไฮยีน่าก็มาถึงเพราะมันเสียเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์และแน่นอนว่าลูกม้าลายปลอดภัย